ครับโควิดในโคราชเป็นไงบ้างครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่น่าจะหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็เข้มอยู่แล้วแล้วก็ควบคุม อย่างได้ผลในบางส่วนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่คนที่ติดโควิดนะจะอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านก็ทำงานเชิงรุกก็ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะถึงพี่น้องประชาชนเท่าไหร่แล้วที่โรงเรียนโรงเรียนนี่เราเริ่มเปิดวันนี้เปิดเมื่อวานของผมเนี่ยเปิดช่วงนั้นปิดประมาณหลังปีใหม่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็ไม่นานครับเพราะว่าส่วนใหญ่ชุมชนสีมุมจะเป็นชุมชนนอกนะครับแล้วก็คณะทีมอสมทีมสาธารณสุขของตำบลเนี่ยเขาจะคัดกรองคนเข้ามาในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบก็เลยทำให้ไม่ค่อยเกิดปัญหาเท่าไหร่ครับครับแล้วในส่วนของนักเรียนครับเราอย่างไรบ้างนักเรียนตอนเช้าก็จะคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนทุกคนต้องวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากและมีเจลล้างมือให้นะครับส่วนการทำกิจกรรมเราก็จะเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนนะครับส่วนเวลาในห้องเรียนในอะไรในห้องเรียนก็จะจัดห้องเรียนที่มีระยะห่างพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนที่ไม่มีจำนวนนักเรียนมากไม่ถึง30บางห้องไม่ถึง30คนเราก็เว้นระยะห่างได้ส่วนห้องที่30เราก็จะเว้นระยะห่างอาจจะมีบางส่วนที่ห่างกับเพื่อนมากอาจจะได้อยู่นอกห้องบ้างก็เป็นบางห้องนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารกลางวันเราจะมีกล่องข้าวให้นักเรียนกล่องข้าวเอากล่องข้าวมาเองใช้ช้อนเองทุกอย่างของตัวเองหมดนะครับแล้วก็เราก็จะมีการวัดไข้ตอนช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าชั้นเรียนอะไรเงี้ยครับครับนี่คือการเฝ้าระวังครับครับแล้วเป็นไงบ้างครับลูกดีไหมดีไหมเออดีให้ความร่วมมือคุณครูดีนะดีไหมคุณครูเนี่ยคุณครูดีค่ะปอไหนนะครับพี่ครับป.3 ป.ไหนลูกป.3 ป.3 นี่ป.อะไรครับป.6 ป.6 แล้วโอ้ให้ท่านให้ป.3 กับป.6 มา2ชั้นครับชั้นละคนครับขอความร่วมมือนักเรียนมีกี่คนฮะนักเรียนของผมเนี่ย283คนครับเยอะนะครับแต่คุณครูดูแลระบบดีครับมีคุณครูกี่คนฮะคุณครูของผมรวมทั้งหมดนี่ทั้งนั้นประมาณ20คนครับขอชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านสีมุมครับสีมุมทวัชชัยราชอนุสรครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต1ครับนายนิวัฒน์คำกองครับผู้บริหารโรงเรียนครับครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ